คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวดราม่ากันต่อกับซาร่ากันบ้างนะคะล่าสุดซาร่าออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องราวที่ออกมาเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์กระแสดราม่าว่าล่าสุดเนี่ยไม้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะติดต่อลูกได้แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าซาร่าเนี่ยกีดกันนะคะคุณผู้ชมไปฟังรายละเอียดทั้งหมดกันค่ะซาร่าคาซิงกินี่นะคะเปิดใจหลังไม้พิรัตตอบคำถามแฟนคลับใน Instagram Story ว่าตั้งแต่ให้นาฬิกามือถือพี่แม็กไปได้คุยแค่อาทิตย์แรกแต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เกือบครึ่งเดือนแล้วนะคะคิดถึงพี่แม็กจนกลายเป็นดราม่านะคะซึ่งงานนี้ซาร่าก็ออกมาบอกว่าที่ติดต่อไม่ได้เป็นช่วงที่แม็กซ์เวลล์เนี่ยกลับไปภูเก็ตก็ทำให้สายชาร์จแบตเนี่ยหายตอนนี้ก็หากันเจอแล้วนะคะแล้วก็ได้คุยกันบ้างแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพแล้วไมค์ก็มีการส่งข้อความมาบอกว่านาฬิกาลูกแบตหมดยืนยันว่า6ปีที่ผ่านมาไม่เคยกีดกันไม่ให้ติดต่อลูกช่วงวันพ่อที่จะถึงนี้ก็วางคิวให้ลูกชายได้ใช้เวลากับไมค์แล้วนะคะส่วนที่มีคนอ้างว่าเป็นญาติของซาร่าออกมาตอบเรื่องของนาฬิกาหายเธอบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยอยากจะให้รอฟังความจริงจากปากเธอเองมากกว่าส่วนในวันที่24ธันวาคมศาลนัดไกล่เกลี่ยทั้งคู่เรื่องที่ไม้ขอรับรองบุตรและขอสิทธิ์ปกครองร่วมซาร่าก็อยากจะให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีซึ่งซาร่าเองขอไม่ตอบว่าได้มีการติดต่อนายแบบวาดิมพ่อของลูกสาวคนเล็กน้องเอมิลี่เนี่ยเรื่องของมีการส่งค่าเลี้ยงดูหรือไม่นะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่ตอบคำถามส่วนเรื่องอื่นๆไปฟังสัมภาษณ์กันนิดนึงค่ะเป็นช่วงที่น้องอยู่ภูเก็ตแล้วตัวซาร่าอยู่กรุงเทพทำที่ชาร์จแบตหาที่บ้านเราก็ช่วยกันหาแล้วก็เจอแล้วก็ให้น้องชาร์จคุยกับพ่อเรียบร้อยซาร่าอยากให้ข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันสื่อสารจากซาร่าโดยตรงดีกว่าในหลักฐานในชั้นศาลกับสื่อมันค่อนข้างแตกต่างกันมันไม่มีหลักฐานกีดกันครับศาลให้ความยุติธรรมกับทั้งไมค์ซาร่าแล้วก็แม็กซ์เวลล์ที่สุดเรายังไม่เคยเจรจากันเลยสักครั้งซาร่าก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนซาร่าก็อยากให้ทุกอย่างจบลงได้ดีอย่างที่เป็นผลประโยชน์กับแม็กซ์เวลล์ซาร่ายอมอยู่แล้วค่ะคุยกันตลอดนะคะแค่มันจะมีช่วงหนึ่งช่วงที่เรามีปัญหากันโควิดช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะตึงๆอาจจะแบบไม่พอใจกันมันก็เป็นเรื่องปกติทุกบ้านขอไม่พูดเรื่องวาดิมแล้วกันครับเขาไม่ใช่คนในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะซาร่าไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวของเขามาพูดในสาธารณะอีกเลยนะคะซาร่าเปิดตัวธุรกิจที่ซุ่มทำมากว่า2ปีนะคะเพื่อไว้เลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ไม่อยากใช้คำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบความหมายแล้วก็คำนิยามของคำนี้ดีพออยากจะให้แฟนๆเรียกตามที่อยากเรียกแล้วแต่ละคนจะสะดวกเลยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ